จีนเราก็จะได้เห็นมหกรรมการเดินทางที่เรียกว่าหนาแน่นที่สุดครั้งหนึ่งของโลกอีกแล้วนะคะไปดูบรรยากาศที่จีนตอนนี้ค่ะก็มีชาวจีนหลั่งไหลเริ่มเดินทางกันแล้วค่ะตามสถานีรถไฟรถบัสสนามบินคลาคล่ำไปด้วยผู้โดยสารยืนเข้าแถวซื้อตั๋วโดยสารที่จะเดินทางกลับบ้านให้ทันในช่วงฉลองเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะจะได้ไปอยู่กับสมาชิกครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะทางการจีนเขาประเมินว่า40วันในช่วงการเดินทางเทศกาลตรุษจีนก็นับตั้งแต่21มกราคมถึง1มีนาคมนะคะจะมีความหนาแน่นของการเดินทางรวมรถไฟเครื่องบินรถยนต์น่าจะสูงกว่า 2,900 ล้านเที่ยวค่ะขณะที่จำนวนผู้โดยสารทางการจีนก็คาดว่าน่าจะมีผู้โดยสารเดินทางโดยรถยนต์เกือบ 1,000 ล้านคนเครื่องบิน73ล้านคนแล้วก็รถไฟมากกว่า413ล้านคนค่ะคือยาประชากรที่มากที่สุดในโลกใช่ไหมครับช่วงนี้แหละเป็นทุกปีนะ